นับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวนาว26อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและมนุษย์นายพุทธิพัฒน์เลิศชาวสิทธิ์เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในปี2556ถึง2557เบื้องต้นจะจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบประเภทที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรุนแรงในวันที่23พฤษภาคมนี้จำนวน100รายซึ่งเกณฑ์การจ่ายเยียวยาเป็นไปตามกฎหมายผู้เสียชีวิตได้รับเงินเยียวยา 400,000 บาทขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้รับเงิน 100,000 บาทเจ้าหน้าที่เคนยารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนจากเหตุอาคารถล่มที่กรุงไนโรบีของเคนยาขณะที่หน่วยกู้ภัยพยายามค้นหาผู้สูญหายจากพายุฝนตกหนักที่ก่อนหน้านี้พบผู้เสียชีวิต7คนด้านประธานาธิบดีอูฮูรูเกนยัตตาของเคนยาได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยบริเวณอาคาร6ชั้นและเป็นที่อาศัยของประชาชนกว่า150ครอบครัวซึ่งถล่มลงมาในช่วงที่มีพายุฝนกระหน่ำอย่างหนักเมื่อค่ำวันศุกร์ในช่วงฤดูมรสุมทำให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มในหลายพื้นที่ค่ะติดตามนาทีข่าวนาว26ได้อีกครั้งเวลา 15:30 น. ค่ะ